เด็กครูปีถามนิดนึงว่าปลาเนี่ยออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวคะลูกเป็นไข่แล้วครึ่งน้ำครึ่งบกล่ะคะลูกเป็นไข่หรือเป็นไข่เป็นไข่สัตว์เลื้อยคลานล่ะเป็นไข่เป็นอะไรนะคะลูกไข่แล้วสัตว์ปีกล่ะคะไข่โอ้โหเยอะเลยสัตว์เลี้ยงไว้น้ำนมน้ำนมเน้นน้ำนมออกลูกเป็นตัวและไข่อ้าวทำไมเป็นตัวและไข่ล่ะครับโอมเป็นเพราะว่าปลาเป็นแพรี่ปลาสอดสีทีนไฮในแต่ออกลูกเป็นไข่และตัวกินมดหนามเป็นไข่ใช่ไหมลูกออกไข่แต่ปฏิสนธิภายในปฏิสนธิพี่ต้านบอกครูบีหน่อยปลาปฏิสนธิภายในหรือภายนอกภายนอกโว้ครับอาสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเห็นไหมลูกเนี่ยโอ้สติกับไข่ไข่มีวุ้นด้วยพูดอีกครั้งขออีกครั้งนึงนะสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกภายในหรือภายนอกลูกโมภายนอกภายนอกใช่ไหมลูกพี่พาวสัตว์เลื้อยคลานภายในหรือภายนอกคะลูกภายในค่ะหงทำไมจึงต้องเป็นภายในคะลูกหงเพราะอะไรนะคะลูกเพราะมันอยู่บนบกพี่ต้นการที่มันอยู่บนบกทำไมมันถึงภายในภายนอกไม่ได้ครับเพราะมันจะปิวครับปิวครับพีตันเออไข่กับวัสุจิครับวัสุจิจะบินออกไปมีไปแปะหน้าคนเลยค่ะมีไปแปะหน้าคนซีฟ้าลูกสัตว์ปีกนี่นะสัตว์ปีกนะฟ้านะสัตว์ปีกโหนี่ภายในหรือภายนอกครับซีฟ้าภายในทำไมล่ะคะพีตันโอ้มันจะบินอะไรบินครับวัสุจิคำไข่ถูกต้องแล้วมันอาจจะไปเจอกับแบบสัตว์ที่มันปล่อยกันจะได้แล้วสัตว์สุดท้ายแล้วเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไม่ว่าจะอยู่บนบกอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำภายในหรือภายนอกลูกภายในภายในหรือภายนอกภายในทำไมถึงภายในคะหงอยู่บนบกทำไมอยู่บนบกพี่ตั้นครับอะไรบินครับพี่ตั้นโอ้โหดูกุ้มใจมากน่าสงสารเอาสติกับไข่ถ้าบินก่อนเลยขึ้นครับลูกมันขึ้นเชิญได้ชนิดชิ้นใหม่ผมบอกไปล้านครั้งเด็กๆในความเป็นจริงของชีวิตลูกนะไม่ได้จะปีชีใหม่อสุจิและไข่ไม่สามารถอสุจิกับไข่ถ้าคนละสายพันธุ์จะเข้าไปปฏิสนธิกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยยกเว้นจะมีม้ากับลาที่ได้ล่อแล้วล่อก็เป็นหมันด้วยอุ้ย